โปรโมทเพลงใช่ไหมคะก็คือจริงๆอ่ะต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาควรจะเป็นช่วงทัวร์ก็คือเราก็ได้แบบทัวร์ตอนปลายปีไปหน่อยนึงแบบ2เดือนพฤศจิกายนธันวาซึ่งตอนโค้งสุดท้ายใช่ตอนปลายธันวาก็เริ่มโดนแคนเซิลงานแล้วก็ตั้งแต่เดือนนี้จนเนี่ยครึ่งต้นปีนะประมาณถึงมีนาเราก็ยังโดนเลื่อนหมดก็ยังไม่ชัวร์ว่าจะเล่นคอนเสิร์ตได้อีกเมื่อไหร่เราก็ใช้จังหวะนี้แหละว่าโอเคงั้นเราก็กลับเข้าสตูดิโอแล้วกันเราก็มาทำเพลงเพิ่มดีกว่าอะไรเงี้ยใช่ค่ะไม่งั้นแบบคงจะรู้สึกวิวๆเหมือนกันถ้าไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ค่ะโปรโมทยังไงคะออนไลน์โปรโมทใช่ไหมคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ปล่อยอะไรใหม่ก็โอเคเพิ่งปล่อยMV เมื่อตอนปลายปีมาใช่ไหมให้เป็นของขวัญวันแบบคริสต์มาสและปีใหม่อะไรเงี้ยแต่ก็เราก็ไม่ได้โปรโมทอะไรเยอะแล้วก็แบบมอบเป็นของขวัญแล้วเราก็เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะหนูก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันค่ะมาโปรโมทผ่านน้องก้าวก็ฝากค่ะถ้าฝากได้ก็จะฝากเพื่อนๆด้วยค่ะใช่จริงๆรอบนี้มันเครียดกว่ารอบที่แล้วมาสำหรับตัววีวีว่ารอบที่แล้ววีเหมือนแบบว่าอยู่ในจุดที่ยังไม่ได้เริ่มรับงานเยอะเพราะว่าวีกำลังทำอัลบั้มตัวเองใช่ไหมคะแล้วตอนที่โควิดรอบแรกมาวีก็คือโฟกัสแล้วทำอัลบั้มตัวเองเสร็จแต่แค่โปรโมทยากเพราะว่าปล่อยแล้วก็เราออกไปทัวร์สื่อได้ขนาดไหนกันเชียวหรือแบบเพลงก็ถูกพุชไปเมืองนอกด้วยอย่างเงี้ยแบบพวกอินโดมาเลสิงคโปร์ที่สิงคโปร์คนขับแท็กซี่คือร้องได้อะไรเงี้ยใช่ก็คือเราก็ไม่สามารถบินไปเพื่อแบบโปรโมทได้มันก็ต้องเป็นแบบสัมผัสซูมอะไรเงี้ยกันไปแทนซึ่งพอมารอบนี้คือเราตั้งใจทัวร์เพิ่งเป็นวูบแรกมั้งที่รู้สึกว่าอ๋อเราตกงานหว่าอะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็ยังไม่ท้อเนาะก็ทำเพลงยาวใช่ค่ะก็เลยกลายว่าโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราก็ถือว่าเป็นจังหวะว่าอ่ะงั้นกลับมาทำเพลงไทยทำแบบเข้าสตูดิโอละกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างก้าวเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเขาก่อนหน้านี้เขาจะต้องมีแบรนด์ไปตามผับตามนู่นแต่ตอนนี้คือเขานอนอยู่บ้านไม่เขามีซีรีส์ถ่ายอยู่เขาก็จะแบบถ่ายอะไรของเขาไปใช่ค่ะพี่สาววันเด็กเลยละกันค่ะวันเด็กดึกๆอะค่ะพี่ก้าวเขาลงนะค่ะไทยไทยแต่หนูอายุเยอะสะดุดเลยนะหนูอายุเยอะกว่านะตัวเล็กไงไม่รู้แต่จริงแคปชั่นนั้นแบบก็คือแบบเหมือนตอนนั้นก็คือไปเจอเขาหลังกองถ่ายแล้วเขาก็แบบว่าแบบเหมือนวีอยากทักว่าเนี่ยวันเด็กคนอื่นเขาลงรูปเด็กๆกันไม่ลงหรออะไรเขาแบบลืมไปเลยว่าวันเด็กวีก็แบบงั้นลงรูปวีสี่ก็แบบเสนอตัวเองลงรูปวีสี่แล้วบอกว่าเด็กเธอแล้วเขาก็เลยลงจริงวีก็อ้าวโอเคได้ก็ได้มันเกิดจากหนูไปเสนอเขาใช่ค่ะเสนอตัวเองไปอยู่ในจุดที่เขาชื่นชอบเราเขาบอกว่าเอ้ยไอเดียดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะคนแซวเยอะมากค่ะตลกก็ตลกดีค่ะไม่ได้อะไรขนาดนั้นใช่แต่ก็เซอร์ไพรส์นะที่ไวรัลขนาดนั้นคนแชร์เยอะจริงๆเรายังเขินเนอะเวลาคนแบบแซวว่าหวานแบบคือถ้าเป็นคนใกล้ตัวแซวไม่เขินแต่พอเป็นแบบคนแบบขยับมาอีกเทียร์นึงอย่างเงี้ยเราก็เหมือนแบบก็อาจจะไม่ได้รู้เรื่องเราเยอะอะไรเงี้ยมันก็เลยจะมีความแบบเขินๆอยู่ดีอย่างเงี้ยเพราะแบบก็จะรู้กันว่าวีกับก้าวไม่ได้แบบโพสอะไรเยอะใช่ค่ะแต่พอออกไปทุกคนก็รู้สึกว่ายินดีแล้วก็ยิ้มอิจฉาไปด้วยกันค่ะก็เลยก็เคยอิจฉาเลยเหรอคะอีกอันนึงที่มันเป็นไวรัลที่หนูให้แชร์สัมภาษณ์นานแล้วแหละที่บอกว่าเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่เขาจีบเราได้เนี่ยรู้สึกไงบ้างคะแบบฮิตไปเลยตอนเนี้ยฮิตไปเลยใช่ไหมคะบอกด้วยนะคะถ้ามันเวิร์คเพราะว่าเวิร์คกับวีค่ะก็ไม่เขินเพราะมอโต้ของเราแบบนี้ก็หนูว่าไม่ได้เขินตอนนั้นหนูก็ไม่ได้คิดว่ามันจะไวรัลเพราะหนูก็พูดในมุมแบบก็หนูทำแบบนั้นใช่ค่ะอะไรนะคะพี่เมย์ค่ะค่ะวันเด็กยังหวานขนาดนี้ยังวาเลนไทน์ล่ะคะต้องลงวันไทยมีงานให้ติดตามมีงานคู่งานแรกใช่ใช่ผ่านโซเชียลนี่หรอผ่านโซเชียลผ่านโซเชียลใช่เหมือนที่พี่อยากไปเห็นค่ะเดี๋ยวโพสให้ดูค่ะใช่ก็รอดูเลยว่าจะเป็นไวรัลอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันรอดูละกันพี่ทีมงานคู่นี้ต้องตัดสินใจกันยังไงกันบ้างต้องคุยกันยังไงก็คุยแหละว่าแบบเอ้ยแบบอยากทำไหมมันมีเหตุผลไหมในการทำมันจำเป็นต้องเป็นเราสองคนจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเพราะเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อยากทำเพื่อแบบไปพั่มเพื่อไปแบบไปงานอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าทำหนูก็รู้สึกว่าถ้ามันเป็นงานโอกาสที่ดีๆก็อยากทำอย่างเงี้ยใช่ค่ะต้องรอดูสิกุมภาพันธ์ค่ะไม่อาจจะก่อนหน้านั้นหน่อยนึงแหละใช่กุมภาพันธ์ค่ะคลิปที่ลงใน TikTok ค่ะที่9ค่ะที่เราลงอ่ะเราที่แบบยื่นมือไปก้าวไปอมนิ้วเราค่ะ
ยิมนาจิกคอนเทนต์อะไรครับคืออันนั้นหนูงงอันนั้นคืองงเหมือนกันค่ะประมาณว่าก็เห็นคลิปใน TikTok มันเป็นไวรัลเออฉันจะไปคิดได้ไงเนาะคนจะมาแบบเรื่องนี้กันเยอะโอเคก็คือเหมือนแบบว่ายื่นมือไปให้แฟนแล้วแบบว่าเขาจะแบบเออแบบทำยังไงกับมือเราอะไรเงี้ยซึ่งหลายๆคนก็แบบเอ๊ะมีงงมีแบบหอมมือมีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะของหนูงงมากเพราะหนูก็ลองยื่นไปก็แบบปิดเสียงแล้วก็ถ่ายแล้วก็ยื่นไปหนูไม่รู้เขานึกไงดมๆแล้วก็งับไปเลยแล้วหนูก็แบบเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ทำหน้าแบบงงว่าอะไรเหรออย่างเงี้ยใส่ใช่ได้ถามเขาไหมคะว่านิ้วหวานไหมไม่ถามเพราะหลายคนถามเยอะมากในคอมเมนต์นะครับไม่ถามค่ะเขาก็ไม่รู้เขาก็โดยสัญชาตญาณไม่รู้คือณตอนนั้นคงหิวแหละเพราะกำลังตั้งชาบูกินกันอยู่อะไรใช่ใช่แล้วจริงๆเวลาเราอยู่สองคนมุมแบบว่าพี่ถือว่าแป้งแย่เป็นแนวไหนคะก็มีค่ะก็มีแหละหวานๆกันก็ปกติแหละใช่ไม่รู้จะถามอะไรแล้วหวานเกินตรงไหนพวกหนูก็แบบเป็นเพื่อนๆกันนะใช่หรอเพื่อนไม่มีเพื่อนแบบนี้เลยจบแล้วแหละ